ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้เนี่ยเราสองคนจะทำพอตพายพอตพายเนี่ยค่ะจะเสิร์ฟในถ้วยจะเป็นถ้วยแบบไหนก็ได้แต่ต้องเป็นถ้วยที่ทนความร้อนเพราะเราจะเข้าไปอบเอาละครับจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 น.ครับบ่ายๆแบบนี้ครับมันจะมีอะไรดีไปกว่าการเปิดช่อง23เจอนานากับเทดดี้มาทำเมนูอาหารแสนอร่อยด้วยกันวันนี้เนี่ยเราสองคนจะทำพอตพายพอตพายเนี่ยค่ะจะเสิร์ฟในถ้วยจะเป็นถ้วยแบบไหนก็ได้แต่ต้องเป็นถ้วยที่ทนความร้อนเพราะเราจะเข้าไปอบข้างในเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบสตูหรือเป็นอะไรก็ได้แล้วข้างหน้าเนี่ยก็จะปิดด้วยแป้งไข่ร่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสองคนก็เลยจะทำพะโล้ผัดไทยกันขอชื่ออีกทีด้วยครับพะโล้ผัดไทยอีกทีครับขอแล้ว ชื่อมันคล้องจองแบบบอกไม่ถูกจริงครับพะโล้ผัดไทยอ่ะปังฉุบดีกว่าครับใครจะเป็นบอสในวันนี้ครับหนึ่งสองครับทำแป้งไข่ร่วนก่อนค่ะอุ้ยเมนูในวันนี้ขอเสนอพะโล้พอดพายเมนูฟิวชั่นที่นำพะโล้เนื้อและพอดพายมารวมเข้าด้วยกันโดยมีเส้นมักกะโรนีและชีสอยู่ภายในจะเป็นยังไงนั้นต้องไปชมกันครับตั้งแต่เราเกิดมาเลยไม่เคยเห็นแม่กับพ่อเราเปลี่ยนยี่ห้อใช้แป้งสาลีเลยใช่ครับวันนี้เราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบสังเกตง่ายๆคือมีกบตรงนี้แน่นอนแล้วก็มีแถบสีเขียวหรือง่ายๆสุดเลยนะฮะ TFM นะครับโอเคใส่ลงไปนะคะโอเคอันนี้ผงฟูนะครับเกลือป่นนะครับไอซิ่งนะครับ3อย่างครับคนผสมให้เข้ากันครับโถคุณเท็ดดี้กะอันนี้นี่คุณนานาทำอีกใช่ไหมล่ะครับเนี่ยจากนั้นเราใช้เนยสดชนิดเค็มนะคะใส่ลงไปแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นเมืองร้อนนานาก็เลยใส่เนยขาวลงไปเพิ่มนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากใส่เนยสดทั้งหมดเลยก็ไม่ติดนะคะแค่ตัดส่วนผสมของเกลือออกเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้เนยชนิดเค็มแต่ถ้าใช้เนยจืดก็คือใส่เกลือสูตรที่เท่าที่เราใช้เลยได้จากนั้นเนี่ยเวลาใส่เนยเสร็จแล้วอ่ะสิ่งที่นานาจะทำก็คือเอามือลงไปขยำสิ่งที่คุณจะรู้ว่าคุณสามารถใส่นมได้แล้วเนี่ยนะคะเนื้อสัมผัสที่มันควรจะได้คือมันโอเคแล้วเนี่ยนะคะคือดูว่าเขาเป็นเนื้อเป็นเหมือนทรายอ่ะแบบนี้คือเป็นเวทแซนโอเคจากนั้นเราก็ใส่น้ำข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนตามลงไปนี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมอสนะจ๊ะสังเกตว่าถึงแม้จะจับตัวกันเป็นก้อนแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังร่วนๆอยู่ใช่โอเคเราได้เนื้อแป้งที่เราต้องการแล้วล่ะคือเขาเกาะตัวกันเป็นก้อนคุณจะเห็นว่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือพักทิ้งไว้นะคะการพักยังไงครับนำเข้าตู้เย็นห่อไม่ให้อากาศเข้า1คืนถ้าไม่มีเวลาก็ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงน้อยที่สุดเท่าที่ควรทำโอเคเดี๋ยวเราพักแป้งนะฮะแล้วระหว่างนี้เรามาทำในส่วนของตัวพะโล้ดีกว่าได้ค่ะครับระหว่างที่เราพักแป้งพายร่วนไว้นะฮะอย่างที่บอกเลยจะมาทำตัวพะโล้กันวันนี้เราจะเป็นแบบเป็นพะโล้เนื้อเราก็จะเป็นเนื้ออันนี้เป็นสันในเลยเนาะใช่แล้วก็หั่นเป็นแบบชิ้นเต๋าใหญ่ๆเลยนะฮะเวลาแบบเข้าไปเคี่ยวเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไปแบบหดหรือชิ้นเล็กๆแหละแต่น้อยมันจะได้แบบมีเนื้อมีหนังหน่อยจากนั้นเนี่ยเคล็ดลับเวลาทำควบสตูเพื่อให้เนื้อสตูของเราเนี่ยนะคะมีความข้นเราก็จะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์แน่นอนค่ะตรากบลงไปในเนื้อสัตว์ของเราครับแล้วระหว่างนี้นะครับนำกระทะนะฮะขึ้นตั้งไฟนะครับแล้วเราก็จะใส่นี่เลยครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับเพราะวันนี้เราจะผัดนะเราก็เลยต้องใช้น้ำมันถั่วเหลืองของมรกตครับจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ใส่เขาลงไปแล้วก็ไม่ต้องคนอะไรเขานะคะทิ้งเขาไว้พักหนึ่งเลยค่ะให้เขามีเริ่มมีสีนิดนึงนะคะแล้วเราค่อยพลิกด้านเขาตอนนี้กลิ่นของเนื้อที่จี่อยู่บนกระทะนี่มันช่างหอมจริงๆครับ
เอาละครับจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นครับคุณลินด้าทำอะไรคุณเท็ดดี้ดันทำมีดหล่นลงพื้นซะได้และยังไปโทษคนอื่นอีกนะครับเนี่ยด้านของน่ารักค่ะเสียงแบบเอื้อมแล้วอ่ะเอื้อมแล้วเนื้อของเราเนี่ยขอบเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลแล้วด้วยซึ่งเราว่ามันโอเคเลยหลายคนกังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะผัดยากหรือเปล่าหรือจะติดว่าไม่ต้องเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่พวกผักต่างๆเนี่ยในนี้ก็จะมีน้ำของเขาอยู่แล้วเวลาผัดออกไปปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ติดกระทะเลยแล้วกระทะของเราโอเคแบบนี้ดีๆแบบนี้ผัดสนุกครับกระเทียมนะฮะสับละเอียดครับใส่ลงไปเลยนะฮะเป็นแบบรสชาติแบบขอแบบเอเชียนนิดนึงนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้นะฮะหอมใหญ่นะครับใส่ลงไปหั่นเต๋าชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเคี่ยวปุ๊บก็หายหมดและอย่างที่บอกนะครับชื่อเมนูของเราคือพะโล้ผัดพายนะฮะจะขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยครับนี่ก็คือผงพะโล้ตราโลโบครับเขาเขียนไว้เลยนะฮะเพียงใส่1ช้อนโต๊ะ1ฟองเนี่ยทำได้12ครั้งเลยนะครับเนี่ยเรียกว่าคุ้มค่ามากๆครับนะครับขออนุญาตเพิ่มนิดนึงนะจาก1ช้อนแต่เยอะไปก็จะฉุนแล้วก็เฟื่อนเนาะต้องอย่างเงี้ยมันต้องอย่างเงี้ยตามด้วยนี่เลยครับแครอทนะครับหั่นเต๋าครับถ้าใครมีเวลาเคี่ยวก็อาจจะไม่ต้องลวกก็ได้แต่ถ้าโอเคเรารีบร้อนนิดนึงนะครับก็อาจจะลวกให้สุกๆนิดนึงนะฮะอย่าตกใจที่ทุกอย่างเป็นสีดำนะคะเพราะตอนนี้เราใส่ผงพะโล้เราต้องการเคี่ยวให้ผงพะโล้ของเราโดนความร้อนเนี่ยมันมีเห็นป่ะมันเป็นสีดำๆอ่ะไม่แล้วคุณเป็นอะไรบอกอธิบายไม่ต้องเคี่ยวทางผมใช้ทางดูเหลืองตอนนี้นะครับเราจะใส่ถั่วลันเตานะตามด้วยนี่เลยนะฮะมันฝรั่งนะครับหั่นเตาอันนี้ต้มหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลากินเนี่ยมันจะได้นุ่มๆเลยนะฮะจากนั้นส่วนตัวนะคะจะเป็นน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายก็ได้แต่เราจะใส่ลงไปตอนนี้ก่อนเราต้องการให้เขาแบบเหนียวๆไหม้ๆนิดนึงหอมเวอร์แล้วเราค่อยใส่น้ำลงไปแล้วก็เคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือน้ำซุปไก่น้ำซุปไก่นะครับพะโล้คุณย่าพะโล้คุณย่าถ้าเป็นที่บ้านเราก็จะนิยมใช้เป็นปีกไก่แต่วันนี้เราเป็นพะโล้ผัดพายคนบอกว่าพะโล้ปุ๊บกลายเป็นดูไม่อินเตอร์นะคุณมาดูหน้าตาก่อนมาจะแบบไม่ได้อันนี้ถือว่าว่ามันคือเท่มากนะอันนี้เรารู้สึกว่าเท่มากนะเนี่ยคือพวกเราเก่งมากจริงเฮ้ยเก่งใจจังเลยเวลาชมตัวเองแต่มันจริงๆนะเนี่ยเอาละครับปล่อยให้สองพี่น้องเขาชมกันไปเองก่อนดีกว่านะครับตอนนี้ช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับพะโล้ผัดพายกับขั้นตอนของการปรุงพะโล้และทำแป้งพายเพื่อนำไปอบกันครับอยากจะแนะนำว่าปรุงรสจัดนิดนึงเพราะว่าเราจะมีคาร์โบไฮเดรตของเรา2ตัวก็คือทั้งมักกะโรนีและพายแป้งพายข้างบนซึ่งถ้าเกิดสมมติเราปรุงรสชาติพอดีเนี่ยเวลาทานคู่กับพวกที่เป็นแป้งๆอ่ะรสมันจะอ่อนลงค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยก็อร่อยแล้วแต่ถ้าคุณทำขายนะฮะ ก็ต้องให้คนอื่นบอกอร่อยด้วยนะครับช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกกราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์กราข้าวทองกับเมนูไอศกรีมถั่วทองกะทิสดค่ะเทถั่วเขียวซีกลอบเปลือกกราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคั่วจนสุกดีแล้วปิดไฟเตรียมไว้สำหรับโรยหน้าใส่ถั่วเขียวซีกลอบเปลือกกราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ไว้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วเทน้ำออกเทถั่วเขียวซีกลอบเปลือกกราข้าวทองที่แช่น้ำแล้วลงในภาชนะที่มีน้ำตั้งไฟต้มจนกระทั่งเดือดคนต่อประมาณ15นาทีแล้วปิดไฟเทน้ำออกใส่ถั่วเขียวซีกลอบเปลือกกราข้าวทองที่ต้มไว้ลงในลังถึงนำไปนึ่งประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเจลาตินชนิดผงและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเติมน้ำมะพร้าวคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมกะทิแล้วคนให้เข้ากันเทส่วนผสมไอศกรีมลงในเครื่องทำไอศกรีมเปิดเครื่องตีประมาณ30นาทีใส่ถั่วเขียวซีกลอบเปลือกกราข้าวทองนึ่งสุกตีต่อประมาณ5นาทีหรือจนกระทั่งไอศกรีมข้นแล้วปิดเครื่องนำเข้าแช่เย็นประมาณ2ชั่วโมงจนกระทั่งส่วนผสมทรงตัวดีตักไอศกรีมถั่วทองกะทิสดลงในผลมะพร้าวตกแต่งด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนถั่วเขียวซีกลอบเปลือกกราข้าวทองคั่วให้สวยงาม
พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูไอศกรีมถั่วทองกะทิสดคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.ข้าวทอง.com และ Lazada อร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างเมนูเปี๊ยะไข่เค็มลาวามาฝากค่ะวิธีทำไส้ไข่เค็มลาวาใส่ไข่แดงเค็มนึ่งสุกเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งคัสตาร์ดน้ำตาลไอซิ่งนมผงเต็มมันเนยไรอีจิมินวิปปิ้งครีมเนยสดชนิดเค็มละลายและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเทส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในภาชนะนำเข้าแช่แข็งจนส่วนผสมแข็งตัวจากนั้นใช้ที่ตักไอศกรีมตักไส้ไข่เค็มลาวาวางลงในภาชนะนำเข้าแช่แข็งอีกครั้งเตรียมไว้วิธีทำสำหรับแป้งชั้นนอกใส่แป้งอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและเนยขาวลงในอ่างตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมเนียนปิดเครื่องแล้วพักแป้งไว้15นาทีชั่งแป้งน้ำหนัก30กรัมเตรียมไว้วิธีทำแป้งชั้นในใส่แป้งอเนกประสงค์กับเนยขาวลงในอ่างตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเกาะกันเป็นก้อนชั่งแป้งน้ำหนัก20กรัมปั้นเป็นทรงกลมจากนั้นแผ่แป้งชั้นนอกเป็นแผ่นวงกลมวางแป้งชั้นในลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดแล้วพับแป้งไว้15นาทีรีดก้อนแป้งให้เป็นทรงยาวพับแป้งเข้าหากันจับแป้งเป็นแนวตั้งแล้วรีดแป้งตามแนวอีกครั้งพับแป้งเข้าหากันค่ะใช้มีดตัดแบ่งครึ่งรีดแป้งเป็นแผ่นบางวางไส้ลาวาตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดบีบตะเข็บแป้งให้สนิทจากนั้นเรียงใส่ถาดอบถาดหน้าด้วยไข่แดงโรยด้านบนด้วยงาดำคั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ12นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะ